ฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้านั่งตามสบายก็ต่อไปก็กวาดฟังธรรมพร้อมกันทำความสงบที่กายที่ใจของเราเราได้มาปฏิบัติธรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโอกาสที่เราได้มาฟังธรรมเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเรายังมีลมความตายยังไม่มาถึงที่ชีวิตเราก็ยังมีความหมายได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถ้าตายแล้วก็ชีวิตเราก็หมดความหมายเราต้องพิจารณาความเป็นจริงตอนนี้เลยเมื่อโอกาสเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องอดทนอดกลั้นมาฟังเทศรู้หน้าที่ของเราต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นคนเราเนี่ยเหมือนขนาดนี้เวลานี้เนี่ยเราได้มาสำรวมกายวาจาใจมากราบพระไหว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งให้จิตใจเราเนี่ยมีความอบอุ่นการถวายสังฆทานเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสุขเย็นสบายทานก็คือให้เราสบายใจให้เราสุขใจบางครั้งเนี่ยเราไม่ให้ก็มันก็ไม่สบายใจเท่าไหร่บางคนตนีก็ต้องให้บ้างหรือให้ออกจากใจเมื่อก็ให้สังฆทานเราก็ต้องให้อภัยทานด้วยให้ภายนอกยังไม่พออีกมันสุขสงบมีเมตตายังไม่พอมันเพียงแต่ภายนอกแต่อภัยทานภายในเราไม่ค่อยให้เท่าไหร่ใช่ไหมมีตัวใจวงเล็บคนน้องก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบมันก็วงเล็บเรื่อยเราก็ไม่ให้อภัยทานอันนั้นน่ะถ้าให้เราเป็นฐานยิ่งใหญ่อภัยทานเป็นฐานหัวใจใครทําได้บ้างล่ะนอกจากพระอริยะโสดาขึ้นไปเวลาขึ้นไปนี่พิจารณาเป็นสัจธรรมแล้วอย่าเพิ่งเบื่อครูบาอาจารย์เทศสัจธรรมสัจธรรมมีคนมาถามเหมือนกันสัจธรรมเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสลายไปมันเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะลังยั่งยืนไหมก็ไม่เป็นสัจธรรมอย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความดีความตายเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ก็ประกาศเนี่ยความตายมาอยู่แล้วอันเช่นความตายก็บอกแล้วนั่งตรงนี้ก็ตายหลับตาก็ตายลืมตาก็ตายนี่ความตายตรงนี้ไม่เคยอยู่ตรงไหนเลยเอาวันนี้ก็มีความตายความตายมาตายที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้อยู่หรอกโรงพยาบาลก็ไม่อยู่หรอกใช่ไหมก็ต้องให้มาอยู่วัดเราแค่ไหนก็ต้องอยู่วัดเนี่ยอันนี้เราก็รู้หน้าที่ของเราไปอนุโมทนาไปเผาไปอะไรเพลิงศพนี่ก็ได้สร้างบารมีอนุโมทนาบุญกุศลมันก็ได้กับเราด้วยแล้วก็มันก็พิจารณาเนี่ยเขาตายเขาตายเราตายเรายังมีชีวิตก็ทุกวันต้องตายไม่มีใครโลกนี้อยู่ตั้งหลายร้อยปีพันปีหรอกแค่ร้อยปีก็ถือไม้ตะกันเท้านั่งรถเข็นแล้วจะเอาไม่ร้อยปีเนี่ยให้ได้แต่ไม่อยากได้แต่แม้ถ้าว่าร้อยปีนี่ไม่หลงไม่ลืมแต่ก็เบื่อหน่ายอยู่นั่นแหละพระอริยะเขาก็ไม่ชอบหรอกสังขารร่างกายเนี่ยเขาชอบเป็นอริยทรัพย์ชอบความดีหรือความหลุดพ้นไปเลยตรงนั้นก็บอกว่าเมื่อเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรพิจารณาทบทวนความรู้สึกจิตใจของเราว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมในกายวาจาใจหรือยังอย่าเป็นผู้ประมาทถ้าเราพร้อมก็มีสติตามัญญาตลอดเวลาภาวนาตายยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาตายตายตายนั่งก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายเนี่ยสมมติว่าเราต้องทนความตายบ้างใช่ไหมเหมือนกับ
เราอยู่วันหนึ่งมันติดสุขสบายเหมือนอยู่ทางโลกเนี่ย เคยอยู่ทางโลกเนี่ยเมื่อก็นึกถึงความตายไปเผาจริงอยู่นึกแป๊บเดียวมาก็แต่งตัวสวยหล่อเที่ยวเฮฮาทำงานสังคมคนตายก็รู้ว่าแป๊บหนึ่งโอ้ตายก็ไม่รู้นึกว่าเราจะตายอ่ะเขาตายเรายังไม่ตายก็คิดอย่างเงี้ยทุกคนคิดอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเอาไปเผาก็ไปเผา เผาอ่ะนี่เอาแรงก็ดีต่อไปแล้วก็ตายเหมือนกันอันนึกเออเอาแรงกันเลี้ยงต่อด้วยสามัคคีเอาแรงกันเพราะว่าทําอะไรก็ไปเอาแรงกันด้วยสามัคคีเอาแรงอันหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นเสร็จเราก็มาช่วยเราชาวไร่ชาวนาทําไร่ก็แล้วแต่เขาก็เอาแรงกันเงินลงแค่นี้เงินเลี้ยงข้าวเลี้ยงไรเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงเขาอยากปลาปิ้งอะไรก็แต่เลี้ยงเขามาแล้วเอามาได้แรงกัน 5 คนสิบคนยี่สิบสามสิบห้าสิบเพราะนั้นก็พาเพื่อนไปเอาไปใช้แรงเขาก็มาใช้แรงเราเนี่ยก็ข้าวเลี้ยงข้าวกันเนี่ยก็อยู่เงี้ยเหมือนกับคนโดนเผาคนนี้เผามีทํางานก็ไปเอาแรงเขาก็ไปเผาไปเผาไปบางคนก็คนไหนที่มีชื่อเสียงก็ไปบอกเขาถ้าคนธรรมดาก็ไม่ได้บอก จะบอกกันบอกญาติคนนั้นตายก็ไปเฮโลกันไปไปเผาแต่งชุดดําไปชุดอะไรวัยรุ่นก็ไม่จะแต่งชุดดําหรอกชุดลายชุดอะไรพอดีน่ะวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแต่งชุดดําไม่เป็นแล้วผู้หญิงชายอ่ะเคยแต่งไม่เป็นหรอกก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่โอดแดงแจ๊ดไปเลยอะไรแต่งโอ้โหไม่รู้การอะไรเทศะก็แต่งแบบวัยรุ่นเขาก็ไม่ว่าอะไรนี่วัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่น20กว่าเนี่ยแต่งไม่เป็นแต่งชุดดําไม่เป็นนอกจาก ศพที่มีเกียรติจริงๆที่ใหญ่โตจริงก็ต้องให้เกียรติเขาเขามาบอกอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ต้องแต่งรับเชิญอย่างนี้แต่ถ้าธรรมดาญาติพี่น้องของเราเขาใครก็แล้วแต่ก็ตามใจฉันของวัยรุ่นได้ไหมมาก็ดีแล้วแต่พูดมากไม่มาอีกเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ลูกหลานมาดีแล้วจะไปพูดมากพูดมากเดี๋ยวไม่มาเลยไปเที่ยวซะเลยนี่ เอารถก็มาปุ๊บเนี่ยพูดมากเลยบ่นมากเลยขับรถไปออกไปเลยนี่คือตรงนี้คนนั้นเขาไม่ก็สนใจเขาไม่ไหวรุ่นแต่มาไม่มาก็เลยต้องไปก็คือไปอย่างนี้แต่งชุดอย่างนี้เหมือนที่เนี่ยที่วัดเราหลวงพ่อถ้าสมคุบาอาจารย์ที่ใหญ่ก็คงแต่งให้เรียบร้อยให้สมกับคุณธรรมพระผู้ใหญ่นะมันชุดขาวชุดอะไรเงี้ยถ้าคารวะก็ ชุดดำชุดอะไรก็ว่ากันไปแล้วอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าว่าธรรมดาก็จะแต่งไงก็ได้ขอให้มาแล้วกันแต่งให้แลดูดีเพราะฉะนั้นว่าคงจะต้องคิดนี่หมดเลยไม่ใช่ขอให้มาก็แล้วกันมาเคารพ มาเคารพศพตรงนั้นมันก็ศพพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ผู้ใหญ่โตก็แต่งตัวอย่างนี้คนนั้นก็ไม่มีเสื้อจะใส่ที่ดีๆนะก็ต้องมาชุดไงก็ได้ศรัทธานี่คือตรงนี้ถ้าพูดกันตามหลักตามหลักพุทธกาลแล้วแต่นี่เรามาประยุกต์ว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้นะดูความสวยงามดูแลดูดีเข้าสังคมดูกาลเทศะบ้างอันนี้ก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นมาจัดเองกันเยอะใช่ไหมจัดกันเองทั้งนั้นเลย มันต้องมาตุการตลปัดก็ไม่มีใช่ไหมตลปัดไม่มีพระองค์ก็สิบนิ้วหรือการเทศก็เทศคือให้ศีลให้พรสรุปให้ธรรมะอย่างนี้ก็กลายเป็นเทศไปเทศไปก็มาตอนหลังก็จัดเป็นเทศเป็นงานเป็นการ เพราะนั้นที่ขออนุโมทนาแหละที่ว่าอนุโมทนา บุญกุศลอะไรที่นั่นแล้วก็บอกก็ขึ้นต้นก็ให้มีความสุขความเจริญบุญกุศลรักษาทำอะไรก็มีสิ่งที่ดีกันในชีวิตก็เนี่ยเราก็มันก็เทศเป็นในตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยเราความสะอาดเรียบร้อยก็จะทำในสิ่งที่ดีงามดูเข้ากันสถานที่ก็มาเป็นตลปัด แล้วงานศพเนี่ยจริงมันไม่มีหรอกเพื่ออะไรก็มาจัดว่า
ใครสวดไม่ได้ก็ตะปัดบังหน้าเลยเนี่ยโอ้รอดตายไปใช่ไหมใช่ไหมเอาตะปัดบังหน้าเนี่ยพระใหม่พระอะไรเนี่ยโอ้ตะปัดในศีลห้าเนี่ยอย่างพระตอมบ้านเนี่ยพระใหม่อะไรครับเวนให้ศีลนะเคยตั้งแต่นโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆสุติตาติปานาติปาตาเวจดไม่เลยหลังตะปัดเนี่ยดูเนี่ยโยมบางทีก็รู้ทายกนะจดเลย แล้วสรุปอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิเจเลยนะตุกติยันติเจเลยนะโปก็ต้องปฏาติเลยนะปุติยันติตัตมะที่หลังโอ้ทายเยนะพระใหม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้บางทีสรุปสรุปสิ้นไม่ได้สิ้นก็โหตื่นเต้นมากนิดพระนมมาได้ยังเพื่อนผู้หญิงผู้ชายมานั่งหน้าเนี่ยจบเลยสั่นเลยเนี่ยเขาคงจะจำแม่นผิดไม่ได้ใช่ไหม นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาต้องเขียนตลับปัดมีเขียนตลับปัดของพระที่นาลพาหุงหุงไม่สุกนะหุงไม่สุกอายเขาเหมือนกันนะพระบทใหม่นะเขาจะรู้ปากพระใหม่พระเก่ามันค่อยดูหรอกดูใช่ไหมที่เขาบอกว่าที่เขาพูดกับหมานะทวงงาเราเข้าจังหวะมาท่องอย่างเดียวใช่ไหมทวงงาทวงงาที่ เคยเขาจบท่องเพลินในลงทัวงาหูไทยๆนี่อายเขาไหมเนี่ยลืมไปนะมันจบมาอะไรไม่รู้ให้ท่องทัวงาทัวงานใช่ไหมนั่นแหละบอกไม่ได้แล้วก็ทัวงานทัวงานเข้าจังหวะเราท่องไปท่องไปนะนี่เราไปฟังเพราะฉะนั้นไม่เหมือนพระปฏิบัตินะเพราะว่านี่ต้องแปลนี่ได้หมดอุตลานี่ไอ้ที่เราไปฟังตัวไปทำอะไรได้หมดแปลว่าเดินไม่แปลมันง่ายไอ้แปลมันยากไม่แปลง่าย ได้เร็วแป๊บเดียวขี่จบก็ได้นี่แปลนี่ช้าเพราะฉะนั้นการแปลเนี่ยแปลเนี่ยเราจะรู้ว่าความหมายเป็นยังไงตั้งแต่นโมเนี่ยนโมตัสสะภะคะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งกายจะแต่จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยจะให้แปลความหมายไป พุทธังตันลังกระฉามิธรรมังไม่ที่เราสวดเนี่ยแปลความหมายเป็นหมดอิติปิโสพระองค์เนี่ยมหาการเนี่ยเราจะรู้ว่าก็หนักพุทธังภูแก่เนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยตั้งแต่นโมพระองค์กุศลาธรรมานี่ไม่เคยรู้จักความหมายเลยไม่รู้เลยไปถามไม่รู้แล้วเพิ่งมารู้ที่สังฆทานนี่อกดีใจซึ่งเป็นธรรมะของพุทธเจ้าแปลเราอยากฟังอยากนั่น อย่างที่ก็ชอบเนี่ยวันเราที่ไปสวดในธรรมกิจนิมนต์วางสามงานสี่งานห้างานพระอยู่เยอะๆก็วันหนึ่งสองทำงานเลยใช่ไหมรับงานติดๆกันเลยเพราะอะไรเคยรู้จักกับบ้านนี้ขึ้นบ้านใหม่ด้วยนั้นบ้านญาติแล้วคนนี้ก็ไปฟังพอหลวงพ่อมาแล้วก็บ้านญาติก็ชอบ ก็นิมนต์ต่ออีกต่อก็นี่ต่อก็ไปเรื่อย3-4บ้านอยู่ไกลบ้างไกลบ้างฟังแล้วมันกินใจฟังแล้วแหมมันรู้สึกว่าฟังแล้วไม่อยากคุยอ่ะไอ้ที่สวดไม่แปลนี่มันฟังเคยชินแล้วก็สวดไปก็คุยไปสวดไปก็คุยไปไอ้นิมนต์ของพระพุทธเจ้าแปลแล้วมันเชิงใจกินใจว่าแต่ละข้อแต่ละความหมายนี่มันแล้วก็สวดทํานองเพราะด้วยพระก็สวดทํานองเพราะ เสียงฟังแล้วแหมอยากจะฟังอยากจะไม่อยากจะคุยกันใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งจอกตั้งใจฟังการที่ตั้งอกตั้งใจเหมือนตอนนี้ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมสวดเนี้ยก็สติสติระลึกรู้สัมมาจารู้พร้อมทั่วร่างกายเราก็รู้ฟังแล้วรู้ระลึกได้เราฟังอยู่ลึกรู้ว่าตามข้อธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นยังไงยังไง ทำไปเหตุผลนั่นเหตุผลนั่นเพียงพอไหมฟังแล้วสามารถสบายใจไหมฟังแล้วมันทําให้จากร้อนมาเย็นมากขึ้นบางก็ฟังไปฟังไปปุ๊บเมื่อเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาเกินจันตาอยากฟังอยากฟังไปฟังไปก็แม่ก็ปวดเมื่อยแต่เขาก็ไม่ปวดเมื่อยติดใจไหมไม่อยู่ก็ปวดเมื่อยติดใจอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมมันก็อยู่ตรงที่ฟังแล้วปีติอิ่มอกอิ่มใจ ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วอยากจะฟังอยากจะฟังธรรมพุทธเจ้าฟังแล้วไม่เบื่อใช่ไหมก็ตามรู้ตามเห็นมีเหตุมีผลฟังไว้ว่าเกิด
สมาธิใจเย็นใจเฉยใจว่างใจดีใจไม่เบียดใครไม่เบียดเบียนใครมีคุณธรรมใครพูดไงใครเสียงไหนก็ช่างช่างเขียนฟังทำฟังทำยังแยกแยะได้ไม่สนใจใครใครไม่ฟังก็ช่างเขาช่างเขาช่างเขาฟังไปฟังไปไปเป็นสมาธิมากขึ้นมันก็เกิดปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอน ความดีเท่านั้นที่แน่นอนเป็นอริยสัจแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยฟังไปก็มีเหตุมีผลฟังไปวางไปชั่วโมงแป๊บเดียวกี่ชั่วโมงแป๊บเดียวฟังไม่ปวดในเมื่อยกายเบาใจบำเรอนั่งสมาธิทําให้ความปวดเมื่อยหายไปเพราะใจมันไม่ปวดเมื่อยใจมันมีความรู้สึกปีติอิ่มอกอิ่มใจก็อยากจะฟังอยากจะดื่มด่ำกับธรรมอัตตเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์เทศ ในพระพิสุจำเป็นฟังฟังแล้วด้วยเข้าใจศรัทธาฟังแล้วดื่มดำในจิตใจมโนมือไม่เมื่อยเป็นใหม่เมื่อยฟังไปปุ๊บปฏิบัติในตัวเลยจะคิดชั่วโมงก็ได้เมื่อยแล้วหายเมื่อยเวทนาปวดเอาไม่ใช่ของเราฟังไปเอาเด็ดหลักธรรมะพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเทศในเหตุผลอย่างนี้ปังตติตติปุ๊บเกิดสมาธิตอนไปมากขึ้นก็เกิดสว่างสงบใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาตามมารู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงเหล่านี้ ก็ยึดหลักธรรมะที่ท่านพูดก็ไม่ยึดติดกันเนี่ยไอ้ที่เราปวดเมื่อยแล้วมันก็เข้าสมาธิก็ฟังสบายกายเบาใจเบาคิดชั่วโมงก็ได้ที่ใครไม่มีสติเป็นไรก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแล้วนั่งเนี่ยถ้าพับเพียบเนี่ยแล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเดโมก็ดีฟังเสร็จแล้วเนี่ยแล้วสอนตัวเองด้วยไม่ได้สอนใครสอนตัวเอง สอนตัวเองว่าความเจ็บปวดอดทนเนี่ยเราทนได้ไหมเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนให้เตรียมตัวก่อนตายตอนนี้เริ่มต้นกันเองปวดเมื่อยแค่เนี้ยนั่งแก้โมงสองชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเป็นจะตายแต่ถ้าเราจะตายเนี่ยมันคูณดับเบิลคูณไปเลยที่เจ็บปวดมันคูณน่ะเอาห้าคูณสิบคูณไปเลยคิดที่มันปวดเราในกายใจแค่ไหนฉันไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังเวทนาหนักเลยอยู่ตัวยึดติดเนี่ยถ้าอยากตายต้องพิจารณาถึงเวลาตายก็นึกถึงธรรมะพุทธเจ้ามันก็ภาวะมันมีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ชีวิตเราทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนการร่างกายไอ้ความเจ็บปวดก็ค่อยหายไปเพราะเราไม่ยึดติดไอ้สิ่งที่ตรงนี้เรายังยึดติดว่านี่โหจะตายต้องปวดโหเวทนาปวดตรงนี้ตรงนี้ยึดติดเพราะเราไม่เคย เตรียมตัวก่อนตายไม่เคยปฏิบัติถ้าปฏิบัติแน่นั่งสี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าโมงยืนเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานแล้วประสบเหตุการณ์ที่ผ่านเวทนาไปที่เคยฝึกนี้จึงไม่เรื่องเวทนาไม่มีปัญหาเพราะเตรียมตัวไปแล้วเตรียมตัวก่อนตายไปแล้วเตรียมตัวทุกวันทุกคืนรู้เวทนาแล้ว ว่าตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องมีการต้อนรับเหมือนกับได้เคยบอกเราต้องมีเสบียงปัจจุบันและอนาคตจะทางโลกทางธรรมนี่เหมือนกันเราเตรียมตัวพร้อมแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมาแล้วไม่ใช่มาจะตายไม่กี่ปีหรืออะไรเรื่อยๆเพิ่งมาเตรียมตัวมันก็อาจจะไม่ทันการเตรียมวันนี้พรุ่งนี้เตรียมมาเรื่อยๆมาฝึกมาเรื่อยๆเห็นเวทนาเกิดอัตตังทน มันจะตายไหมเนี่ยกายตายใจไม่ตายกายตายใจไม่ตายกายมันปวดจะตายจะตายแต่ใจไม่ตายก็ทําไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยู่ตัวไอ้นี่เราไม่ฝึกอะไรเลยเกิดจะตายก็มานี่เราจะทําไหวไหมนั่นที่ลองนะโรงพยาบาลเนี่ยโอ้น่าสงสารไปที่นักปฏิบัติก็ใช่ไม่ลองสิ้นไปก็ไม่ลองไอ้ที่มาปฏิบัตินี่ลองโอ้โหลองกันผู้หญิงผู้ชายนี่ ร้องพยาบาลก็ทําไม่รู้ไม่ชี้เสียงนี้มันฟังเคยชินละคนที่ไปใหม่เนี่ยโอ้น่าสังเวชโลนี่เพราะไม่มีเตรียมตัวก่อนตายเลยฉันก็ไม่อยากตายเวทนาก็ทุกข์มันก็เกิดตรงนี้คงฉันไม่อยากตายไม่อยากตายนี่ยิ่งตายหนักก็ไปเลยไม่อยากตายยิ่งตายหนักเลยยิ่งเจ็บปวดอย่างไรนี่บางคนปากเบี้ยวปากไหลตานี่เลือกไปเลือกมาคิดสิต้องฉีดยาฉีดยาตายฉีดยา
อย่าดับไปเลยนะเพราะอะไรมันตายยากเหลือเกินเนี่ยวัดต่างทานนี่ไม่ต้องมาฉีดยาฉีดอะไรเลยบางทีน้ำเกลือก็ไม่ให้ด้วยน้ำเกลือไม่ต้องให้ไปบัดแล้วก็ออกซิเจนไม่มีเนี่ยตายไปกี่รูปแล้วไม่มีออกซิเจนไม่มีเลยน้ำเกลืออาจจะให้ได้แต่ออกซิเจนไม่มี ตายยังบริสุทธิ์เลยตายยังพุทธลมเข้าตัวบอกก็ตายสภาวะเต็มใจตายเต็มใจตายแต่คนทางโลกไม่เต็มใจตายมันก็ตายลำบากตายยากแล้ววันนี้ขอไปมาพูดเรื่องตายบ้างให้เตรียมตัวก่อนตายบ้างเพราะว่าเรามาประมาทกันเยอะแล้วเพราะธรรมะเนี่ยเป็นห่วงธรรมะพุทธเจ้าเป็นห่วงเป็นห่วงที่ว่าพระองค์รู้เลยว่า ก่อนจะตายเนี่ยต้องฝึกก่อนแต่ไปตายปุ๊บเนี่ยมันตายลำบากเหลือเกินเวทนานี่มันไม่ใช่ของทำนายนี่ขนาดนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราไม่ก็หยับเลยเนี่ยมันเวทนามันเกิดก็มาจี๊ดไอ้นี่เพียงแต่เริ่มต้นลองนั่งไปนั่งไปสี่ห้าชั่วโมงสิที่จะข้ามเวทนาที่เวทนาดับไปเนี่ยลองดูสิมันปวดร้าวแค่ไหนใจถ้าจะขาดลองดูบ้างสิไม่จะรู้เลยว่าโอ้ อาจจะตายเนี่ยมันตรงนี้มันจริงไหมอันนั้นมันยังไม่ถึงที่สุดนะโอ้โหมาบ่นอยู่นี่แน่โอ้เคยชินแล้วเนี่ยหายเลยบ่นไม่เลิกเลยบอกว่าไงบอกยายหนูยังหนุ่มสาวอยู่ยายแก่แล้ว ให้อภัยยายเถอะใช่ไหมยายเป็นตัวอย่างที่ดีนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าทําตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็พร้อมเสมอเพราะเวทนาก่อนจะตายนี่ถ้าลองตายได้ก็ลองตายดูสิว่าเราลองตายไม่ได้ถ้าตายตายเลยอ่ะแต่เรามาเตรียมตัวก่อนตายได้อย่างที่ อย่างที่พระท่านเทศไปลองดูลองนั่งดูนั่งนั่งนั่งจากชั่วโมงสองชั่วโมงว่างๆเนี่ยลองนั่งดูนั่งเอาจริงเอาจังเลยนั่งแล้วนั่งเกิดอะไรขึ้นก็ระดับที่กายที่ใจกูบาอาจารย์อยู่ที่กายที่ใจนั่งไปตัวโยกตัวคนตัวใหญ่ใหญ่ไปตัวหายไปไหนเนี่ยถ้าลืมตาก็เหมือนขึ้นสวนใหม่ก็เสียรู้ก็พุทโธใหม่ จะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ตัวโยกตัวคนตัวใหญ่ใหญ่ไปตัวหายไปไหนก็ไม่ต้องตกใจพิจารณาที่กายเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจกายนั่งอยู่ท่าใดกายอยู่ตรงนี้ผมก็เหมือนก็มาดับที่กายที่ใจเหมือนเวทนาเนี่ยที่ว่าพิจารณาที่กายที่ใจก็หมายความแยกที่กายที่ใจนั่นความหมายให้แยกกันเพราะเรานั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราแยกกายแยกใจไม่ได้มันรวมกัน เอากายปวดนี่เดี๋ยวก็มารวมก็ปวดเบิ้ลเลยปวดจะเป็นจะตายก็ลืมตาเลยเพราะนั้นก็บอกแล้วเคยบอกแล้วกายไม่ใช่ของเราพิจารณากายปวดเวทนาอันที่ปวดมาพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะเข้าใจเองมีสติทำปัญญาทำไปทำไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็เคยเนี่ย หัวใจจะแตกดับสลายหายใจไม่ออกจะตายจะตายคิดปีคิดเดือนก็อยู่แค่นั้นเนี่ยเคยมาถามก็แก้ให้นิดเดียวตายตายไปเลยมันไม่ตายหรอกพิจารณารู้ว่าหายใจไม่ออกพิจารณารู้ว่าหายใจไม่ออกรู้ว่าหายใจไม่ออกเราไม่ไปยึดติดเอาจิตเนี่ยเอาไว้ที่อื่นอันตายก็ตายไปที่เราไม่สนใจเอาจิตเนี่ยความรู้สึกไปที่อื่นไว้จุดนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนั้นอันนี้ก็หายไปคือหมายถึงว่าเราพิจารณาให้ผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ผ่านไม่ได้มันก็อยู่ตรงเนี้ยกี่ปีกี่เดือนเคย4-5 ปีก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เป็นจะตายเนี้ยพอมันข้ามปุ๊บสบายดีนี่นั่งไปก็เจริญมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันมีจุด มันมีจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งพวกนี้พวกมาสกัดขึ้นคุณงามความดีเป็นมารดังนั้นเป็นนิวรณ์ดังนั้นสกัดกั้นว่า
ข้ามจุดนี้แล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งจนถึงที่สุดท่าคืออะไรสุดท้ายที่เราลบชนะหมดแล้วสุดท้ายทุกข้ามด่านเราหมดแล้วไอ้นี่ด่านแรกแค่นี้ด่านที่สองแค่นี้โอ้โหเราถอยแล้วด่านสามด่านสี่ด่านห้ามันยังมีเยอะนั่นแหละเราเพราะว่าเรากลัวตายมันตายไม่จริง เพราะอย่างที่ผมคิดดิมานั่งแค่ถึงชั่วโมงเนี่ยบิดแล้วบิดอีกเนี่ยแล้วถ้าเราตายแล้วพูดถ้าเราตายมันไม่หนักกว่านี้อ่ะแค่เจ็บไข้ได้ป่วยแค่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหปวดหัวตัวร้อนนี่ก็ทนทุรายแล้วถ้าหากว่ามันเวทนามันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเกิดไปผ่าตัดผ่าอะไรเนี่ยแต่เราไม่ทําตรงนี้แล้วมันทําไม่ได้เลย คนที่ทําได้นี่ผ่าตัดไปแล้วก็พิจารณาเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บคนเย็บมันไม่เจ็บหรอกคนถูกเย็บมันเจ็บมันหมออะไรก็แล้วแต่หมอก็เย็บได้สบายเย็บไปกี่หนักแค่ไหนก็แล้วแต่นั่นแหละบางครั้งเราต้องทนตรงนี้ต้องทนทนไปแล้วไปวางกายเจ็บใจไม่เจ็บกายเจ็บใจไม่เจ็บ ก็ยืนเหมือนกันยืนก็ต้อง4-5 ชั่วโมงขึ้นไปเดินเหมือนกันเนี่ยก็เคยแนะนำเคยสอนบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งมันคอแห้งทับจะเป็นจะตายอยากดื่มน้ำเดิมน้ำอยากจะนั่งเนี่ยเดิมมากก็จะแพ้ตรงนี้หมดเลยแพ้ใจตัวเองพอพวกนี้มันเหนือกว่าพอเดินไปเดินไปเนี่ยมันจะคอแห้ง เดินไม่ไหวแล้วมันปวดเมื่อยอะไรมันง่วงก็ง่วงพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นจะตายก็บอกให้นั่งบอกให้นั่งให้ดื่มน้ําก่อนนั่นแหละก็เข้าเลยเข้าล็อกเลยความอยากนั่งอย่างไรนั่นแหละพอถ้าปุ๊บก็นั่งก็ดื่มน้ําก็นั่งเสร็จก็บิดไปบิดมาอยากนอนอยากอะไรก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็เย็นๆก็ ก็อยู่แค่เนี้ยเราต้องฝืนความรู้สึกเลยแต่ถ้าเราฝืนความรู้สึกไม่ได้ก็อยู่แค่นั้นพอถึงตรงนั้นผู้ขอแห้งขอแห้งก็ต้องป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเราต้องเอาอยู่แล้วนี่เอาแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วก็อยู่แค่เนี้ยลองดูอันนี้น้ําตั้งตรงนี้ที่นั่งตรงนี้จัดเลยตรงนี้ให้มองเห็นด้วยเดินไปเดินมาว่านั่งตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้พอขึ้นในบนที่พักที่กุฏิที่เตียงยังสบายเลย จัดไปเลยไม่เฉยไม่เดียวไม่นั่งแต่เป็นจะตายก็เฉยเฉยเฉยไปสุดพักเดียวหายคอแห้งหายปวดเมื่อยหายง่วงเลยเดินได้สบายนี่มันจิตนี่มันจิตนี่ไอ้ตัวจิตนี่ตัวเกิดนี่เนี่ยที่ว่าพบชาติน่ากลัวพระอริยะลูกครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็บอกทางโลกเนี่ยอยากเกิดแต่กลัวตาย โอ้ยตายไม่อยากตายไม่อยากตายอยากจะเที่ยวอยากจะดูอยากจะดูอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากมีลูกมีหลานไม่อยากตายไม่อยากตายแต่อยากเกิด ปรารถนาสาธุพระพุทธเจ้าตั้งโมตามตบสมโตสาธุข้าพเจ้าที่ทำบุญกุศลตักบาตรหวังลูกมิตรขอให้ตัวชาติหน้าขอให้เกิดมาลูกสวยรวยทรัพย์มีแฟนสวยโอ้เขาว่ากันไปแล้วเป็นไงปรารถนานี้อย่างนี้ทุกคนเลยกับทุกคนผู้หญิงชายอะ ปรารถนาเกิดแต่งงานแล้วมีไหมเนี่ยที่เนี่ยปรารถนาความหลุดพ้นมีไหมน้อยเอาฟังลมิกก็ไปที่นั่งมีใครปรารถนาหลุดพ้นบ้างน้อยน้อยที่สุดไม่แต่คนแก่คนลุงคนป้าตายายก็ปรารถนาเป็นเทวดาเลยแต่คนไหนอยากให้เกิดนะโอ้มีตกสบายเนี่ยมีใครอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายอยากจะเกิดอยากจะเกิดอยากจะเกิดไม่มีใครจะ ตายแล้วกลัวตายกลัวตายแต่อยากเกิดอยากรักอยากมีความไม่พอใจนี่ดีใจเสียใจนี่ก็ตัวพบแล้วพบตัวเกิดถ้าทำไม่มีทำร้ายเฉยเฉยเฉยในจะตัดพบชาติแล้วยังงดหงิดนี่ก็ตัวพบชาติแล้วดีใจเสียใจนี่ทั้งนั้นเลยลองคิดดิมันเกิดอยู่ตลอดเวลา ดูจิตใจตัวเองดิวันหนึ่งเกิดกี่ครั้งดีใจเสียใจอยากยังมี
ไม่พอใจก็นกเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งแล้วก็วันหนึ่งคิดเวลาดับกี่ครั้งจิตใจว่างเฉยดับกี่ครั้งลองพิจารณาดูดีความเกิดดับมันมีกี่ครั้งแต่เราเช็คบ้างไหมนักปฏิบัติต้องเช็คปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งวันเนี้ยเราเกิด เป็นพระเท่าไหร่เป็นฆราวาสเท่าไหร่เนี่ยมันมีเนี่ยเป็นพระเนี่ยจิตใจยังไม่เป็นพระ100%มันก็บอกแล้วจิตไม่มีขอบเขตความคิดนึกคิดไม่มีขอบเขตเลยสูงต่ำดำขาวคิดได้หมดเลยแต่จิตเรื่องจิตใจไม่ขอบเขตไม่มีผู้ดีอยากจกเห็นใจไปได้หมดเลยนี่ก็บอกแล้ว จิตไม่ต้องตัวไม่ต้องตีตัวนะเคยบอกก็ไม่ต้องตีตัวเลยไม่มีขอบเขตด้วยมันไปได้หมดเลยปัจจุบันและชาตินาชาติไหนก็มันก็จะไปหมดเลยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องเบรกบ้างต้องเห็นตัวดับบ้างสติธรรมปัญญะพิจารณาแต่งชุดสีอะไรเราเป็นใครอยู่ขนาดนี้ปัจจุบันทําอะไรยืนเดินนั่งนอนนี่ตรงนี้ต้องพิจารณาว่าความเกิดดับมันเกิดเท่าไรดับเท่าไรนี่ตรงนี้คือตัวปฏิบัติ ไม่งั้นเราจะหาความเกิดความดับไม่ได้อย่างพระปฏิบัติหรืออริยะที่นั่นเขากลัวความเกิดแต่ต่างกันที่ปุถุชนคนธรรมดาคนทั่วไปก็บอกแล้วกลัวความตายไม่กลัวความเกิดใช่ไหมที่นั่งอยู่เนี้ยอยู่ที่นี่ทางบ้านก็ดีเนี่ยจะกลัวความตายมากกว่าโอ้ตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปแล้วโรงพยาบาลแล้วหายากินแล้วแต่เกิดไม่กลัวอยากเกิดอยากเกิดแต่คิดลงมาว่า เราเกิดพลาดก็ไปเป็นสัตว์เป็นนรกเนี่ยอย่าคิดว่าฉันเป็นมนุษย์เทวดาตลอดเอาคิดออกมาคิดการบ้างทบทวนบ้างต่อไม่ทบทวนบ้างฟังเราคิดฟังแล้วมีความรู้สึกที่ดีเป็นนามธรรมเอาไปนึกคิดบ้างพิจารณาบ้างทบทวนว่าเราเกิดมามันยากไหมที่อยู่ในท้องอันเนี้ยต้องกินอาหารการกินของพ่อแม่เนี่ยแล้วเกิดแม่ดื่มเหล้าดูบุหรี่ได้เป็นไง ออกมาเออไหมอันตรายไหมแล้วบางทีครบอาการ12ไหมไม่ครบการ12เพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นหลักแล้วก็ครอบครัวในขออภัยทำไมพ่อแม่เนี่ยเขาให้ทำบุญตักบาตรให้หาจิตที่ดีอะจิตเทวดาจิตเทวดาจิตมนุษย์เทวดาไม่มีจิตอิจฉาริษยาเหมือนกับสิริมหายาวัสุทโธทนะเนี่ยสิทธัตถะเนี่ย เลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ที่จะจุติมีสองตระกูลไม่กษัตริย์กับพราหมณ์นอกนั้นไม่ได้แล้วก็จะตุจุติเนี่ยก็ต้องไม่ใช่จุติบรรดาสีตาสาที่ใจแบบหยดช้าไม่ใช่เขาฝากอนาคตกับพ่อแม่นี่รู้อนาคตด้วยฉันสร้างมาดีแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยทําบุญตักบาตรไหมถือศีลฟังธรรมไหมเราจะถือศีลฟังธรรมวันทุกวันพระไหมมีก็เข้าตรงนั้น ก็ได้ตระกูลสุโธทนะกับนางสิริมหามายาตระกูลที่เลิศประเสริฐทั้งจิตใจทั้งคุณธรรมนามธรรมจิตใจที่ดีแต่เพราะฉะนั้นเราลองพิจารณาแต่ยุคนี้ด้วยนี่กินยาซะเลยฆ่าซะเลยหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องเกิดไปแล้วเป็นไงตายในท้องก็มี ออกมาตายก็มีเนี่ยแย่ๆไปดูข่าวหรือเปล่าที่ไปทิ้งขยงขยะเนี่ยเดี๋ยวรอดมาได้ก็ดีตายก็มีเนี่ยเป็นไรก็สร้างกรรมบุญมาด้วยกันมันไม่ถึงถึงเวลาตรงนั้นต้องนี้สร้างกรรมดีไม่ดีมันก็เราสร้างเนี่ยถ้าคิดว่าเราหวังที่จะเกิดนะถ้าหวังที่เราคิดว่าไม่เกิดก็คงไม่อยากจะสร้างอะไรหรอกทําบาปมากขึ้นมากก็ตกนรกไปมากขึ้นทีนี้ชาติหน้ามีจริงเนี่ยวังกูบาอาจารย์ธรรมอุปติชฌาเนี่ยมีจริงก็ ทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้สมกับที่เราเกิดเป็นมนุษย์ผู้เสด็จก็ทำของเราให้ดีที่สุดไปชาติหน้ามันก็เหมือนตอนเนี้ยเราได้มาบวชเรียนบวชอะไรได้มาร่างกายดีครบการแต่งสองมีทำวิธานศีลภาวนามากกว่าชาติที่แล้วแล้วสมบัติพัฒฐานมนุษย์สมบัติคุณสมบัติเรื่องรูปสมบัติเนี่ยจะมีมากกว่าชาตินี้อีก ถ้าเราเข้าใจเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมพุทธเจ้าเชื่อได้ผลว่าธรรมพุทธเจ้าเนี่ยว่าศีลห้ามันดีจริงไหมมีประโยชน์คุณค่าไหมลองไปศึกษาดู
ถ้าใครเลิกปานาทินากามเมมุสาตุลาเนี่ยทําให้ครอบครัวเราดีไหมทําให้จิตใจเราดีไหมลองไปศึกษาดูทำมาพุทธเจ้าไม่บอกให้ชอบให้ยึดติดตรงนั้นไปเลยแต่ชอบจะรักธรรมพุทธเจ้าด้วยเหตุด้วยผลมีสติปัญญาไม่ชอบยังงมงายอ่ะยังศีลห้าดีก็ว่าดีอ่ะลองลงมือไปทําเลยเพราะมีความสุขเต็มที่ไหม กายบริสุทธิ์ไหมเอากายดีไหมกายสะอาดไหมและใจเรามีเมตตาไหมอ่ะก็การฆ่าสัตว์ชีวิตเหมือนให้เกียรติเราก็ให้เกียรติรอบๆข้างเราบางคนเราอยากฆ่าสัตว์แต่เขารอบข้างเขาไม่อยากฆ่าสัตว์อ่ะบางสังคมก็ไม่ชอบแล้วอันนี้ฮะเราให้เกียรติตัวเองและเกียรติรอบๆข้างเราแล้วใจเรามีเมตตาเลยเริ่มแล้วเราการรักทรัพย์ อธินาการรักทรัพย์อันนี้ก็เป็นโทษใช่ไหมการรักทรัพย์นี่ก็ทําให้จิตใจเรามัวหมองความอยากได้อยากมีอย่างไรเนี่ยไปโลภเป็นตัวพิชาลุ่มหลงตายแล้วจะไปไหนตายก็เป็นสัตว์ในฉันที่หลงอธินาการรักทรัพย์อะไรเนี่ยมันหลงมันอะไรอยากได้อยากมีเป็นโลภตัวโลภเนี่ยจะไม่ใช่บุญใดรักขโมยข้ากามเมแม้แต่เราไม่แต่งงานก็มีความสุข เราไม่เป็นนะเราไม่ตะเมเลเทเหมาไปผิดกาเมผิดลายผิดไปเที่ยวเตบางทีมีโรคมีลายบางทีก็เราตายได้เหมือนกันก็รักษากายวาจาใจรักษากายของเราดีกาเมครอบครัวก็ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่กับครอบครัวของเราก็มีความสุขเหมือนครอบครัวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชีวิตเราก็เดินก้าวหน้าเข้าสังคมครอบครัวนี้ดีนะตักบัตรทำบุญรักครอบครัวดีไม่ผิดศีลธรรมใช่ไหม นี่ก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติครอบครัวให้เกียรติทุกอย่างให้เกียรติหมดเลยเพราะเราอยู่ได้เกียรติทั้งโลกกามเกียรติเนี่ย2 อย่างนี้ก็พอแล้วกามเกียรตินี่ที่เราก็จบเลยรักกันอยู่เนี่ยกามเกียรติมียศก็เสื่อมลดมีลาภก็ลาภแบบมีรักก็ลุ่มหลงแล้วก็เสื่อมก็เป็นอะไรมันตั้งอยู่ระดับไปเพราะมี2 อย่างนั่นแหละเราถึงได้ติดทุกวันเนี่ย แล้วมูสามีตะจาวาจาพูดจาดีไม่พูดแท้พูดต่อเสียดไม่พูดเสียงดังเกินไปเนี่ยทุกอย่างศีล5เขาไม่ใช่ว่าศีล5จะพูดดังเกินไปดังดังหูดังนี่8 รอบ9 รอบไม่ใช่เขามีกิริยามารยาทส่งเขาที่เขารักษาศีล5การรักษาศีล5มันจะเสริมทรัพย์ไปที่กายวาจาใจมันจะมีเมตตากรุณาธรรมไปอัตโนมัติเลยคนที่มีศีล5รักษาไปเรื่อยๆเพราะมีศีล5นี่ก็ต้องมีสติใช่ไหมสติเลยลึก รู้ลึกได้ลึกได้ลึกรู้ตลอดเวลาว่าฉันกายต้องบริสุทธิ์กายมีศีลใช่ไหมใช่ไหมสัมปัญญารู้พร้อมว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันเป็นคนดีไหมฉันจิตใจดีไหมจิตใจมีเมตตาไหมมีตะจาวาจาไหมผิดศีลธรรมไหมทุกอย่างเนี้ยมันก็เป็นมีศรัทธาไปในตัวมีความอดทนอดกลั้นอดทน อดทนในสิ่งที่ตถาณาที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันอะไรอดทนไหมอดกลั้นต่อจิตใจด้วยเกิดมันพอใจแล้วสักอย่างเนี่ยเกิดครอบครัวเราก็ดีแล้วแฟนเราก็ดีแล้วคนอื่นดีดีก็แฟนเราอีกเนี่ยอดกลั้นไหมอดกลั้นนำมาทำความรู้สึกอ๋อไม่มีอะไรจะสวยงามเท่ากับแฟนเราสมมตินะไม่มีครอบครัวไหนดีเท่ากับครอบครัวเรานี่อดกลั้นมันก็ ทุกอย่างอดทนต่อกันในครอบครัวของเราตัวเองจะก่อนทุกอย่างมันก็จะอะไรก็ดีหมดแล้วเราก็ครอบครัวนี่เพอร์เฟกต์ครอบครัวนี่เพอร์เฟกต์ครอบครัวนี่เทียบไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอดทนอดกลั้นมีมนุษย์ผู้ประเสริฐอยู่ที่กายวาจาใจแล้วเข้าสังคมบางคนไม่ยอมเสียศีลไม่ยอมเสียศีลยอม เสียความรู้สึกขัดใจเพื่อนเอาศีลไว้อาจจะโกรธก็โกรธไปอ่ะดื่มโคกดื่มไรก็บอกมาดูบุหรี่ก็หมอไม่ให้ดูดเพราะเป็นปอดไม่ค่อยดีแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าดื่มโคกดื่มไรดื่มเหล้าดื่มอะไรเนี่ยเพราะตับมันตับมันไม่ค่อยดีเนี่ยเห็นไหมการที่มูสาผิดสัจจะสร้างความดีอันนี้ไม่ผิดศีลธรรมเราต้องมีเจตนาด้วยเจตนาจิตที่สร้างความดีไม่ใช่
ไม่ใช่ว่ามุสาตลอดไปเลยก็ผิดไม่ได้ต้องรู้อีกเลยมีเหตุมีผลว่าผิดสัจจะผิดสัจจะสร้างความดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่งั้นถ้าเราไม่โกหกไม่อะไรโกสินขาดสินขาดก็บอกก็ให้ดึงก็ดึงว่าดึงก็พอดีกันนะต่อไปครับสินเสริญก็หมดเลยในนี้เพราะฉะนั้นต้องยอมรับความรู้สึกของเราว่า เราจะทำอะไรเจตนาต้องดูว่าเพราะสิ่งนี้ทำไปแล้วมันมีโทษมีประโยชน์มีคุณค่าไหมเพราะนั้นเพียร5ก็ไม่สบายไปโดยอัตโนมัติเป็นนักปฏิบัติโลกของพุทธะไปโดยปริยายเลยไม่ใช่ว่าคนมีศีล5จะไม่มีสติปัญญาไม่ใช่ไม่งั้นเขาเอาตัวรอดไม่ได้คนมีศีลมีอะไรเนี่ยคนมีศีลแต่คนมีปัญญาหมดเลยก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะ ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆแล้วกันมันก็เกิดสติปัญญาก็บอกแล้วว่ามีสติมากขึ้นมันก็เกิดสมาธิใจเฉยใจสบายใจรู้สึกว่ามันเย็นสบายใครว่าก็เฉยพุทโธเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเสียงดังก็เฉยมันก็เกิดพลังสมาธิตั้งมั่นพอมีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นเกิดการพิจารณาปัญญาวิปัสสนา โลหิตเกิดขึ้นปัญญาทบทวนเหตุผลทุกอย่างตรงนี้เพราะความฉลาดเกิดขึ้นเอาตัวรอดได้แน่ไหมมีสมาธิวิปัสสนาควบคู่กันไปมานั่งสมาธิเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเลยก็สมถะก็ภาวนาก็เป็นสมถะมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทตามรู้ตามเป็นที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตเกิดขึ้นอดีตเกิดขึ้น อดีตเป็นยังไงที่เจ้าเตะเฮฮาการงานเวรโฟงการเรียนก็อดีตเกิดขึ้นก็เราพิจารณาเป็นนิพพานพิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มาสัมผัสโทใหม่ มันเกิดขึ้นดังอยู่ไปมันไม่หลังยั่งยืนไม่ใช่พุทโธเท่านั้นที่เราจะภาวนาพุทโธพุทโธนี่ปฏิบัติก็ต้องมาถ่ายวิปัสสนาควบคู่ไปเลยเริ่มก็ไม่หลงขอให้พิจารณาวิปัสสนาควบคู่กันไปทั้งขาร่างกายขันห้าเนี่ยก็พิจารณาเพราะมันดีงามไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนต่อไปต้องเน่าต้องเปื่อยไหมในพิจารณาความเป็นจริงเกิดขึ้น ที่เราอยู่ได้เพราะอะไรก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละถ้ามีปฏิบัติไปเนี่ยถ้าปฏิบัติสุขเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นแล้วมันไม่หายหรอมันจะหลังยั่งยืนไหมสุขเกิดขึ้นหายไปปุ๊บความไม่พอใจความทุกข์และความดีใจจะเข้ามาแทนที่ทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วทําไปใจว่างใจเฉยมันก็เฉยทุกข์ก็เฉย มันก็เหลือแต่ความเฉยความว่างเปล่าจากตัวตนก็พิจารณาเหมือนใช้วิปัสสนาพิจารณาโอ้แม้แต่ความว่างเปล่าวางเฉยมันก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอีกอันนี้ไม่แน่นอนนะอย่างตัวยึดอย่างนี้ถ้าเราไปยึดติดโอ้วางเฉยเราดีใจก็ตัวตนนั่นแน่ที่เขาไปสู่อริยมรรคผลที่สุดเนี่ย เจนพิจารณาว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่เราไม่ยินดียินร้ายเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เฉยเฉยเฉยนะมันไม่เฉยที่สุดแล้วมันไม่ยินดีได้มันถึงจุดตรงนั้นแล้วนั่นแหละถึงได้ถึงไม่มีตัวตนอะไรไม่มีภพชาติแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราเบื้องต้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ไปก่อนหาพื้นฐานไปก่อนกายกับใจตรงนี้มันสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมควบคู่กันไป แล้วก็จะเห็นความจริงมาโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่ตั้งความดีงามตรงนี้เราควรยึดติดความดีที่กายที่วาจาที่ใจตอนนั้นก็บอกแล้วไงความดีความงามความดีทุกอย่างเนี่ยมันหาได้ที่ไหนไปหาได้ที่ตัวเราเองจะไปซื้อได้ที่ไหน ไม่เหมือนข้าวของมันนามันทำหยิบติดก็ไม่ได้
ต้องหยิบด้วยใจนำมาทำความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเนี่ยต้องมีปัญญาพิจารณาทบทวนว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้ว่ามันจะหลังยั่งยืนเนี่ยพิจารณาตรงนี้กายกับใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องภพชาติสำคัญก็บอกแล้วไงคนธรรมดาก็จะกลัวความตายไม่กลัวความเกิดถ้าระยะขึ้นไปก็จะกลัวความเกิดมากกว่าเกิดนี่เป็นทุกข์ไหม ลองคิดดูที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องแสวงหาความเกิดกันแล้วใช่ไหมหาความเกิดกันแล้วเกิดกันแล้วยังไม่ถึงความตายหาความเกิดเอามันเกิดแล้วตื่นมาปุ๊บเนี่ยจะไปภาวนาปุ๊บภาวนาก็ยังเกิดอยู่เลยมีอดีตอนาคตนั่นยังเกิดอยู่เลยตายขณะก็ไปเกิดเลยคิดถึงอดีตก็เกิดอดีตอนาคตก็เกิดมันตัวภพชาติไม่ดับไป เพราะฉะนั้นเอาแวบไปนึกถึงคนคนนี้ก็เกิดแล้วใช่ไหมตื่นมาเนี่ยแล้ววันหนึ่งวันนี้เราเกิดเท่าไหร่แล้วความตายเท่าไหร่แล้วความดับเท่าไหร่ลองคิดดูก็ได้ถ้าเวลาลองพิจารณาดูว่าวันเนี้ยเราเช็คดูก็ได้วันนี้ไม่ต้องเช็คอะไรเช็คความเกิดกับความดับว่าฉันเกิดเท่าไหร่ดับเท่าไหร่เท่านั้นเนี่ยไม่ต้องเช็คความตายความเกิดความดับว่าเกิด ทีนี้ยังไรเกิดชอบใจไม่ชอบใจรักใครอยากได้อยากโน้นเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วงุดนี่ก็เกิดแล้วดับมันดับเย็นสบายสักแป๊บหนึ่งมีไหมเราจะหาไหมเพราะความว่างแล้วมันมีแต่เราไม่พิจารณาความว่างก็อยากคุยอยากโน้นอยากอะไรอยากทุกอย่างเลยมันไม่ก็ว่าจิตไม่ว่างก็บอกโอ้คุยไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไม่เลิก เดินไปไม่เลิกก็จิตไม่ว่างพวกนี้จิตไม่ว่างแล้วก็เปรียบเทียบจิตไม่ว่างก็หมายถึงว่าถ้าจิตว่างนะถ้าจิตว่างนี่ก็จะไม่อยากคุยไม่อยากเล่นอะไรมันนี่พวกจิตไม่ว่างอ่ะจิตไม่ว่างก็จิตมีปัญหาอยู่เลยอยากคุยอยากเดินอยากเล่นต่างๆอยากว่าคนโน้นว่าเนี่ยนะจิตไม่ว่างมาทุกไหมไม่ใครทุกเราทุกเองนั่นแหละขอฝากไว้เรื่องบุญกุศลตรงนี้จะมองข้าม เสร็จเลยน้อยอันนี้จะมองข้ามไปพอแอนต้องมองข้ามปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราจะเสียใจพอเกิดมาก็บอกแล้วเกิดมามันแสนที่จะยากไม่ใช่เกิดมาง่ายเห็นไหมก็บอกว่าเนี่ยเกิดมาเนี่ยทะลุถนอมเท้าทั้งฝาหอยหวาทะเลใช่ไหมทะเลใหญ่ไหมหรือฝาไม่ใช่หอยทุ่งนาหวาทะเลมันใหญ่โตไหมโอ้โหเป็นคืบเลยเท่าฝาหอยแล้วโตแล้วเป็นไง เป็นปู่หอยแล้วเท้าปู่หอยใช่ไหมไม่เป็นไงแยกตัวไม่รอดเลยทุกคนต้องมีอัตติอัตติเอตโนนาโถตนต้องพึ่งตนบ้างใช่ไหมตรงนี้เพราะนั้นเราไม่มีขันติความอดทนอย่างนี้ความอดทนกั้นเลยนี่ก็มันก็หาที่พึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่า ครูบาอาจารย์ ให้แต่ความนึกคิดให้กับสติเนี่ยให้สติเตือนสติให้สิ่งที่ดีงามที่ตัวปฏิบัติว่าทำยังไงทางพ้นทุกข์ทางสายเอกให้เดินตามมรรคผลของพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิเดินตามไปครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำแต่ไม่ใช่เอาเราเข้านิพพาน ไปเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยไปนิพพานถ้าเอาไปได้ก็ครูบาอาจารย์หรือว่าพุทธเจ้าก็เอาไปหมดเลยอบอุ้มไปหมดเลยแต่ไปไม่ได้เพียงแต่แนะนำคำสั่งสอนถ้าเชื่อพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ก็จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในที่สุดก็คือนิพพานสมบัติได้แต่ต้องเชื่อนะเชื่อได้ผลนะเชื่อไม่ว่า ทางเชื่อถ้าทางเชื่อแต่ว่าไม่เชื่อจริงๆเพราะมันต้องเชื่อต้องเชื่อเราบอกคุยเรื่องศีลห้าต้องเข้าใจเรื่องศีลห้าศีลแปดต้องเข้าใจเรื่องศีลแปดศีลที่ตรงร้อยสิบเจ็ดไม่จําเป็นต้องไปเพียงแต่รู้ว่าแค่นิดๆถ้าเราศึกษาก็ได้แต่ขอให้ศึกษาศีลห้าศีลแปดเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าศีลสิบยังไงเขายังไงเนี่ยพื้นฐานตรงนี้ศีลห้าเนี่ยเหมือนเราเรียนกองไก่ขอไข่เราต้องรู้ตรงพื้นฐานตรงนี้ก่อนถ้าไม่รู้ปุ๊บเนี่ย
เราจะเอาสูงเลยไม่ได้ต้องเอากองไก่เขาไข่ก่อนมันจะขึ้นต้นไม้เนี่ยเด็กกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตกมาคอหักตายเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมมาเรียนสื่อเนี่ยแล้วแม่พื้นฐานไปนี่ครูจะสอนไปโน่นมันหอนตะคู่กันได้ไหมไม่ได้หรอกครูก็ต้องสอนเรียนมาตรงนั้นเหมือนกันจะมาสอนต้องยอดเลยไม่ได้เหมือนเราฟังธรรมะฟังอะไรเหมือนกันก็ต้องพื้นฐานก่อนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย แต่ยังไงก็แล้วแต่ใครฟังไม่เข้าใจในธรรมะฟังเข้าใจปูต้องผ่านเหมือนกันสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยให้หัดเดินก่อนก็ไก่เขาไข่ก่อนเราฟังออกไหมไม่สอนก็ไก่เขาไข่อย่างเดียวสอนไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆจากเหมือนจะแต่งเนี่ยชั้นประถมมัธยมก็เข้ามหาวิทยาลัยเราจะเอาอะไรเราไม่เอาชั้นประถมมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วเราจะได้ดีไหม ตกมาคอหักตายขึ้นต้นไม้นะเขาสอนให้ก็รู้จักขึ้นนะขึ้นยังไงเนี่ยต้องนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่เชื่อกระโดดขึ้นไปนั่นหน่อยตอนลงก็สอนยังไงสอนงั้นลงยังไงนี้มันกระโดดลงมาขาหักตายเนี่ยใช่ไหมทุกนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปต้องมีหลักการของตรงนี้เอามาใช้บ้างนั่นแหละสอนเนี่ยสอนอจริตแบบไหน อันนี้ถนัดพุทโธเอาพุทโธอย่างเดียวปุงซ่านยังไงแล้วแต่เอาพุทโธอย่างเดียวเคยใช้แล้วเกษาโลมาก็ได้แต่ว่าเอาพุทโธเหมือนกับพุทธเจ้าติสตะอนาตะอนาปานสติเอาพุทโธอ่ะพุทโธแล้วถนัดพุทโธในอดีตอนาคตเนี่ยโหก็ดึงกันไม่ต้องห่วงเลยอดีตบ้างอนาคตมันจะพวกงานจะเหนื่อยนะจะลืมตาต้องคิดสิถ้าวิ่งก็หอบเลยโอ้ขอนั่งก่อนเถอะ สู้อดีตอนาคตไม่ได้ยังคิดทอมกันเนี่ยทอมกันเอ๊ะทำไมเขานั่งกันเก่งนั่งกันเก่งไอ้เราทำไมนั่งไม่เก่งโอ้หลับตาไม่ได้ดีนะก็ตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้วนั่งไม่ได้เพราะแบบนี้เนี่ยนั่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวโหมันดาวขึ้นเนี่ยเพื่อนปู่ผู้หญิงผู้ชายมาเต็มหมดโอ้แหมไหวลืมตากลับพระดีกว่าอันที่เคยเทศไม่ได้บอกใครด้วยก็นั่งไม่ได้โอ้มันเรื่องจิตเนี่ยอันตรายโอ้เราไม่รู้เอ๊ะทำไม โอ้มันนึกเอ๊ะครูบาอาจารย์นั่งได้ยังไงเนี่ยแต่ก็เออแต่ไม่ถามใครนะนั่งบ้างโอ้โหนั่งไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอมานั่งพอมาบวชมาอะไรเพื่อนเขาเอ๊ะทำไมคนนั่งกันเก่งบางทีนั่งไปสักพักนะเครื่องชั่วโมงไม่นั่งหลับแล้วเนี่ยเก่งแบบไหนเนี่ยแล้วคันในใจนะเอ๊ะยังไงไม่ได้ถามใครเลยทำไมเก่งเก่งรุ่นพี่ทำไมเก่งนั่งไปนั่งหลับแล้วนั่งพิงหลับแล้ว แม่เราต่อไปเราไปก็ครึ่งชั่วโมงไปสักนั่งพิงหลับแล้วนี่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์แล้วต้องลุกเลยเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยคือนั่งนี้ตายแน่ๆตายแน่นอนเลยข้องฝ่าเป็นที่พึ่งขนเสาเป็นที่พึ่งไม่ไหวแล้วงี้เลยลุกเลยลุกเลยเนี่ยลุกมาเนี่ยลุกมาลานทำมาก่อนนี่ยังไม่กว้างขนาดนี้ลุกมาต้นไม้ต้นไร่มาดูต้นไม้ต้นไร่มาดูธรรมชาติมาดูบริหารร่างกายบ้างไม่มีใครนะก็บริหารนิดหน่อย มาดูมาเดินตรงเนี้ยมาบนอยู่องค์เดียวนี่แหละมาบนเนี่ยแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปก็โอ้ก็พิจารณานะโอ้นั่งหลับก็ไม่แถวเลยเสร็จไปหมดแล้วโอ้โหเนี่ยนั่งเก่งนะไม่ทำไงอยู่เนี่ยอ้าวนั่งนั่งสักนิดหนึ่งนั่งสักนิดหนึ่งนั่งนั่งนิดนั่งแป๊บเดียวนี่ลืมตาแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลุกดีกว่าลุกดีกว่านี่ยืนก็ไม่ได้ตรงนั้นมันก็ไม่ดีนะมันที่ ที่มันที่ครูบาอาจารย์ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเนี่ยยืนมันก็ค้ำกันทำรองยืนได้เขาให้ยืนเนาะวันนี้เราก็ลงมาที่หัวหลงล่างดีกว่าไปยืนล่างมายืนล่างยุงกัดอีกไงเดินดิโอ้โหนี่เดินจากลงพัดเลยเนี่ยโอ้พุทโธพุทโธพุทโธยุงกัดไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มเขาก็ยุงมันกัดเนี่ยยุงมันกัดเนี่ยเดินโอ้โหก้าวช้าๆนี่ยุงกัดตายนะแต่แน่นี้ พระสุดต้องทำแข่งกับเวลานะแข่งกับเวลาพระสุดเป็นไงเราไม่เก่งองค์ที่เก่งสึกไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เก่งเก่งกว่าท่านยังมีอยู่ตายไปแล้วนะที่ขับรถเก่งนะใช่ไหมคนเก่งกับท่านยังตายไปไม่รู้สุสานนะไอ้ที่อยู่ยังไม่เก่งไอ้ที่นั่งเก่งนั่งเก่งนั่งอะไรเนี่ยหลานครูบาอาจารย์ยังไม่สึกเนี่ยเก่งเดี๋ยวนี้ไปแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วไอ้เราไม่เก่งอยู่ท้ายไม่เก่งยอมรับไม่เก่งแต่ก็ยอมรับว่าตั้งตระจะ
อายก็อายเราไม่เก่งใครว่างก็ช่างตั้งตะจะที่บางทีที่เคยบอกว่าตั้งตะจะจึงได้ตะจะนี่เนี่ยก็สงสารคนที่นั่งไม่เป็นนั่งไม่เก่งนั่งปวดเมื่อยก็ต้องต่อสู้ไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องอัตหิตตอนต้องพึ่งตนแล้วที่สุดเป็นไงต้องเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองโอ้โหรุ่น รุ่นเดียวนี่คุยขอไปคุยไฟแลบเลยโอ้ยคุยไม่อันเลยนะมันคุยไม่อันโอ้โหคุยเจอคุยนี่ทําไงเนี่ยต้องหลีกเล้นละหลีกเล้นนั่งสมาธิอะไรนี่ก็ยังไม่ไหวยังคุยกันอีกก็สมาทานหลวงพ่อก็ชอบสมาทานไม่พูดเดี๋ยวพระก็มาแย่เงี้ยแย่ให้คุยอีกแล้วไปบอกว่าไม่เป็นไรเราเผลอตั้งใหม่รู้ว่ารู้ไม่พูดก็แย่หลวงพี่หลวงพี่เป็นไงบ้างพี่งงพี่เงี้ยเนี่ยศึกไปแล้วแย่แย่ แต่ให้พูดนะเราก็เผลอพูดไปเนี่ยนั่นแหละทำจนได้สมาทานจนได้ตอนนั้นเห็นอารมณ์ตัวเององไม่คุยก็ดีเหมือนกันคุยกันไม่คุยก็ดีเหมือนกันคุยตัวเองอ่ะคุยตัวเองคุยตัวเองคุยตัวเองพูดเองเออเองก็ดีเหมือนกันเนี่ยผมมีอะไรก็บอกครูอาจารย์นั่งสมาธิขัดข้องไงแล้วมันผิดถูกมันมา มันเป็นครูของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ทําอะไรนี่ต้องให้เกียรติตัวเองแล้วก็ต้องอดทนอดกั้นไว้พยายามสร้างฐานของตัวเองให้ดีฐานกายกายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนนอนก็นอนพอดีนอนไม่มากเกินไปนั่นปฏิบัติเริ่มปฏิบัตินี่เดือนแรกนี่ต้องเดือนแรกต้องเข้มข้นเลย เนื้อมาศรัทธาเนี่ยมันระบวดศรัทธาเต็มบริบูรณ์เนี่ยยาวแย่ไม่ได้แล้วถ้ายาวแย่ปุ๊บก็นั่นแหละสิกขังมัสสิขาเมเนี่ยกี่ติมังนุ่งเกงอ่ะนั่นแหละถ้าอ่อนแอปุ๊บจบเลยต้องเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยภาษาแรกนี่ภาษาแรกนี่รู้แล้วจากเดือนหนึ่งไปแล้วนี่เดือนนึงยังสามเดือนนี่รู้แล้วขออภัยดูไม่ศึกแล้วรู้แล้วว่าเออกรรมฐานมันเกิดแล้วเป็นตรงนี้นี่รู้แล้ว เราไอ้ที่ไม่เก่งนี่เราอยู่ได้ไอ้คนที่เก่งๆนั่งหน้าไปหมดเลยเราไม่เก่งก็ไม่นั่งหัวเนี่ยคือตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนโน้นเก่งคนนี้เก่งเราสู้ไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกแข่งความดีแข่งความดีเท่านั้นมันไม่ผิดแข่งอะไรไม่ได้แข่งความดีความดีนี่มันทุกคนจะแข่งได้หมดเลยนะขอฝากคนนะเพราะฉะนั้น เคยบอกแล้วว่าความกตัญญูเนี่ยจะลืมนะกลับไปบ้านมาอยู่มาทำวัดสวดมนต์กลับไปบ้านก็ที่ไหนไม่เอาใจพ่อแม่ก็เอาใจพ่อแม่บ้าง ไม่ต้องเอาพวงมาลัยหรอกไปไหว้ไปกราบไปอะไรนะกราบพ่อแม่ก็ไม่เสียอะไรเคยกราบเนี่ยไปเจอพ่อแม่เจอพ่อแม่ก็กราบก็ลืมไม่กราบป้าแล้วก็ไหว้เฉยกราบพ่อแม่เป็นพระ ไม่เห็นเสียเกียรติตรงไหนเลยเราลูกไอ้นี่กราบก็อายเขาโอ้โหไหวก็แหมยังไม่อยากจะไหวนั่งคิดด้วยดีนะทบทวนว่าใครส่งเขากันพ่อแม่ส่งแล้วเราส่งกับพ่อแม่ขอฝากวันนะเราเนี่ยก็ได้แสดงธรรมมาก็พอสมควรได้แสดงธรรมะของพุทธเจ้าเตือนสติกันอันไหนที่มันผิดพลาดไปก็ต้องต้นใหม่ชีวิตปัจจุบันทําให้ดี ศีลสมาธิปัญญาบอกด้วยศีล5เนี่ยจะเป็นเทวดามนุษย์เทวดาอันสูงส่งเกิดขึ้นปฏิบัติเกิดสติสมาธิปัญญาทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอยุติแต่การบรรยายจะเพียงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญพัฒนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับท่านอนุโมทน์พร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนัง อาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทาน เชิญเข้าสังฆทานครับเอามาเขียนคุณเจ้าได้เลยอนุบวชชายขึ้นธรรมาสรับของแทนอาจารย์ด้วยแทนหลวงพ่อด้วยแล้วส่งไปที่วางไว้ที่ครับขออนุโมทนานะคะขอเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมค่ะ วัดสังฆทานนะคะที่ขอความกรุณาในเรื่องการแต่งกายต้องแต่งกายสุภาพในการเข้ามาในวัดทั้งชายทั้งหญิงนะคะต้องขอบคุณในความร่วมมือค่ะเราถือว่าเรามาวัดนะคะไม่ใช่ว่ามาพักมาไปทัศนาจรหรืออะไรนะคะเราเข้ามาในสิ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มี ธาตุมีศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะนั้นต้องขอความกรุณาในการแต่งกายสุภาพสตรีเรายังมีผ้าถุงสวมให้นะคะท่านที่แต่งสั้นมาแล้วไปสวมผ้าถุงแล้วท่านจะสามารถขึ้นโบสถ์ได้อะไรได้ทุกอย่างนะคะต้องขอโมทนาค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขออนุโมทนายังมีสังฆทานทายธรรมมาจำนวนมากเลยค่ะโมทนาสาธุนะคะ ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้มีปัญญาผู้ให้คือผู้ได้บุญกุศลทั้งหมดที่เราทำเป็นของของเราทั้งนั้นค่ะให้ของประณีตก็ได้ตอบนะคะประณีตมากได้มากประณีตปานกลางได้ปานกลางน้อยได้น้อยนะคะเพราะนั้นทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประณีตสำหรับเราเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็ซื้อมาถวายครูบาอาจารย์บูชาสาธุนะคะ อีกสักครู่หนึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะพิจารณาบางสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะคะคำว่าบางสุกุลท่านคงเข้าใจมีสอเสือสระอุแล้วก็ไก่กอไก่สระอุลอลิงเพราะทุกคนจะเรียกบางสกุลบางสกุลสกุลเลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็น นามสกุลของเราไปฮะบางสุกุลถ้าเป็นคำพระใช้ปังสุกุลถ้าเป็นคำของเราใช้บังสุกุลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาสวดถวายก็ต้องใช้คำให้ถูกเดี๋ยวขอนิมนต์หลวงพ่อค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันช่วงต่อไปค่ะบางสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารจังการทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุขวามเข้าไปละงาแผงสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุ ต่อไปก็รับพรนะต้องใจตรวจน้ำของเรานาทาวาลวาบุลาบุเลบุเรนเตสะกะลังห่วงน้ำที่แต่ดอมอย่างสมุทรสาครนายบาริบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังคอยต่อพรทิฏฐานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัชมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันชาแพร่บุรันโตสังกปานขอความดำริทางปวงจงเต็มที่
จันโทมานาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตถลัทธาสุขิตานทานทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนา อโลกาสุขิตาหัวทามไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด สวัสดิ์สัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ สาธาโสธิพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ